Unboxing สวัสดีครับแอปดิสคัทนะครับกับผมนพนินนะครับวันนี้นะฮะผมก็จะพามาแกะกล่องนะครับเจ้า Moto G5 Plus นะครับตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับนำเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยแล้วนะครับยังไม่ได้เปิดตัวเป็นทางการแต่เราแอบมาแกะกล่องพรีวิวให้เห็นกันก่อนว่าภายในกล่องนะครับมีอะไรมาให้บ้าง นะครับเจ้าตัว Moto G5 Plus ตัวนี้นะครับเพิ่งจะเปิดตัวกันเมื่อประมาณเดือนหน่อยๆนะครับในงาน Mobile World Congress นะครับเมื่อประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ์นะครับตอนนี้ก็มาอยู่ที่ไทยแล้วนะครับซึ่งตัวนี้จุดเด่นของ Moto G Series นะครับก็คือเรื่องของราคาจำหน่ายจะไม่ค่อยสูงมากนักนะครับจะอยู่ที่ประมาณ10,000นะประมาณแตะ10,000นะครับแต่ว่าสเปคการใช้งานเนี่ยจะอยู่ในระดับ Mid End หรือว่าเพียงพอต่อการใช้งานในทุกๆด้านนะครับโดยเฉพาะเจ้า Moto G5 Plus ตัวนี้เนี่ยจุดเด่นมันเลยนะครับก็คือเรื่องของกล้องถ่ายภาพนะครับเพราะว่า Moto G5 Plus ตัวนี้เนี่ยมันใช้เซ็นเซอร์กล้องเนี่ยที่เป็นตัวเดียวกันกับSamsung Galaxy A7 เลยนะครับก็มีรูรับแสง F1.7 นะฮะความละเอียด12ล้านพิกเซลนะครับตัวนี้กล้องหน้า5ล้านพิกเซลนะครับแบตเตอรี่ 3,000 มิลลิแอมแล้วก็หน่วยความจำภายในรุ่นที่ผมได้มาเนี่ยเป็น 32 กิกะไบต์แล้วก็แรมขนาด 4 กิกะไบต์นะครับส่วนหน่วยประมวลผลนะฮะก็เรียกว่าแรงพอใช้แน่นอนเพราะว่ามันมากับ Snapdragon 625นะครับการใช้งานจริงจากที่ทดสอบ625ที่ผ่านๆมาอย่างที่รู้กันมันก็ทำงานของแอปพลิเคชันใน Store ของ Android ได้เรียบร้อยทุกอย่างเกมทุกเกมก็เล่นได้อยู่แล้วนะครับเรียกว่าก็สเปคการใช้งานเนี่ยก็รองรับทั้งหมดนะฮะตัวนี้เนี่ยกล่องค่อนข้างจะมีสีสันนิดนึงนะครับก็จะเห็นว่ามันมีด้านหลังเป็น2สีซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าภายในกล่องอันนี้นะครับมันเป็นเครื่องสีอะไรนะฮะเดี๋ยวแกะกันออกมาดูดีกว่าว่า Moto G5 Plus มีอะไรมาให้บ้างในกล่องนะครับโอเคเดี๋ยวเปิดมาดูกันภายในดีกว่านะฮะ Moto G5 Plus นะครับนี่ฮะภายในกล่องนี่เป็นสีทองนะครับตัวเครื่องก็จะประมาณนี้ครับนี่ฮะเซ็นเซอร์ด้านหลังตัวใหญ่กับโลโก้แบรนด์ Moto อยู่ตรงนี้นะครับนี่ที่สแกนลายนิ้วมืออยู่ด้านล่างนะครับนี่ครับเป็นปุ่มโฮมตัวนี้หน้าจอนะครับความละเอียด Full HD นะครับขนาด 5.2 นิ้วนะครับเป็นเครื่องที่หน้าจอไม่ใหญ่มากนะครับตัวเจ้า Moto G5 ปกติจะหน้าจอ5นิ้วนะครับเครื่องหน้าจอไม่ใหญ่มากก็จะประมาณนี้นี่หน้าตาของมันครับก็ประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวมาดูภายในกล่องเพิ่มเติมกันดีกว่านะครับมีอะไรบ้างนะครับ Hello Moto นะครับก็นี่ครับคู่มือหนาปึกเลยนะฮะเพียบเลยนะครับแล้วก็อะแดปเตอร์ชาร์จไฟหรูหราแบบนี้เพราะว่าเจ้าตัวนี้เก็บไว้ให้ดีเพราะตัวนี้รองรับเทอร์โบชาร์จด้วยนะครับของ Moto นะครับใช้งานกับเครื่องก็จะทำให้ชาร์จได้เร็วทีเดียวนะครับนี่สาย Data USB มีหูฟังมาให้นะครับสีขาวเข็มจิ้มซิมตรงนี้ครับนี่ก็คืออุปกรณ์ภายในกล่องไม่มีอะไรมากครับประมาณนี้นะฮะไม่มีเคสไม่มีฟิล์มนะครับตัวรุ่นนี้นะสำหรับตัวเครื่องครับตัวนี้นะฮะก็โมโตนะครับส่วนใหญ่การผลิตเครื่องจะมีการเคลือบสารกันน้ำมาให้ด้วยนะครับก็สามารถกันน้ำกระเซ็นนะครับน้ำฝนสัดสาดเบาๆไม่สามารถไปจุ่มน้ำเล่นน้ำอะไรอย่างนี้ได้นะแต่ว่าป้องกันระดับละอองน้ำได้นะครับก็ตัวเครื่องนะฮะจับประมาณพอดีมือไม่ใหญ่นะครับตัวนี้ราคาประกาศขายเมื่อไหร่เดี๋ยวติดตามได้ในแอปดิสคัทแล้วกันแล้วก็สำหรับรีวิวเต็มๆติดตามได้ในเว็บไซต์เช่นกันนะครับสำหรับผมนพนิชกับคลิปแกะกล่อง Moto G5 Plus นะครับพาเพื่อนๆมาดูหน้าตาของมันกันก่อนโอเคเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ